โลโก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับขยับกายเมื่อนิดชีวิตก็เปลี่ยนนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำการฝึกสปริงข้อเท้าสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับหลายคนเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยแล้วพอมาเริ่มวิ่งเนี่ยก็เขาเรียกว่าวิ่งไม่เป็นนะครับอย่างแรกคือการที่จะวิ่งได้เนี่ยต้องมีสปริงข้อเท้าที่ดีนะครับมันมีปัจจัย2อันคืออย่างแรกมันจะทำให้เราลงน้ำหนักรับน้ำหนักได้อย่างถูกต้องผมขอยกตัวอย่างหน่อยละกันสมมุติว่าคนที่มีทักษะเวลาเขากระโดดเนี่ยเขาจะสามารถลงมาได้อย่างนุ่มนวลและถ้าสามารถกระโดดแล้วมีพลังเนี่ยจะสามารถกระโดดต่อเนื่องได้นะครับแต่คือถ้าคนเป็นมือใหม่นะครับเวลากระโดดความแข็งแรงไม่พอเสียงจะดังแม้จะย่อเข่าแล้วหรือว่าถ้าต้องการกระโดดขึ้นมาอีกทีนึงไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้ทันทีนะฮะต้องมีการย้ำลงไปก่อนฉะนั้นเบื้องต้นเราจะฝึกแบบเบสิกก็คือจะเป็นสปริงข้อเท้าให้สำหรับนักวิ่งมือใหม่นะครับง่ายที่สุดเลยเริ่มจากเป็นท่าเตรียมนะครับเตรียมเคลื่อนไหวของนักกีฬาทุกคนก็คือดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหย่อนเข่าเล็กน้อยนะครับเริ่มจากแค่นี้แล้วทำการขยมตัวเองนะครับให้ส้นเท้าพอเราขึ้นไปเนี่ยส้นเท้าลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไปแตะพื้นนะครับทุกครั้งเนี่ยให้ส้นเท้ายกขึ้นแตะลงนะครับหายใจลึกๆไม่ใช่แค่คือตัวเราไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเกิดแรงเกิดขึ้นเพราะว่าเราเขย่งอย่างเดียวนะฮะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงไปแล้วก็เราก็ยืดตัวขึ้นมาเป็นสปริงนะครับเราลองทำพร้อมกันนับเป็นวินาทีก็ได้ลองทำพร้อมกันสัก10วินะครับโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างสมส่วนสวมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบโค้ชยืนแยกขาออกเล็กน้อยจากนั้นยืดตัวขึ้นกระโดดสปริงข้อเท้าขึ้นเล็กน้อยเขย่งปลายเท้าแต่ส้นเท้าลงพื้นทุกครั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบกระโดดพ้นพื้นนะฮะอันนี้สามารถใช้เป็นท่าออกกำลังกายได้เลยก็คือเหมือนเป็นการฝึกกระโดดเชือกเบื้องต้นนะฮะแต่ทีนี้พอเรายังไม่ลอยจากพื้นเนี่ยก็คือจะมีแรงกระแทกต่ำก็มีความปลอดภัยสูงข้อควรระวังคืออย่างที่บอกว่าเวลาเราทำเนี่ยดันสะโพกไปด้านหลังใช่ไหมครับทิ้งเข่าเล็กน้อยคือบางคนเนี่ยตัวตรงตั้งฉากเลยแล้วแทงเข่าไปด้านหน้านะครับแล้วขยมลงไปอย่างนี้โดยที่ตัวเราตรงมันก็อาจจะรู้สึกว่าข้อเข่าเนี่ยมีแรงกดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่ลักษณะของการเคลื่อนไหวในเชิงกีฬาที่ถูกต้องนะครับหรือบางคนดันสะโพกไปข้างหลังอย่างเดียวขาไม่ได้เทน้ำหนักมาด้านหน้าคือถ้าจะให้ดีเนี่ยคือตัวเรากับหน้าแข้งเนี่ยฮะมันจะขนานกันคือตอนแรกมันตรงกับตรงใช่ไหมครับพอเราดันสะโพกไปด้านหลังหน้าแข้งเรากับตัวลำตัวเราเนี่ยก็จะเป็นทิศทางเดียวกันทีนี้เริ่มให้ยากขึ้นนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะให้มีการซับพอร์ตน้ำหนักแบ่งไปก่อนทันทีที่เราอาจจะเริ่มอยากให้ตัวเราลอยจากพื้นเนี่ยแต่บางคนเนี่ยไม่เคยทำนะครับก็ใช้มือเราเนี่ยค้ำไว้นะครับคือทีนี้น้ำหนักตัวเราเนี่ยจะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งก็ใช้มือเลี้ยงน้ำหนักโดยให้วางตำแหน่งข้อมือข้อศอกหัวไหล่เป็นแนวเดียวกันแล้วค่อยๆกระโดดขย่งลองพร้อมกัน10วินาทีนะครับโค้ชเป้งโน้มตัวลงจับที่เบาะเก้าอี้แขนตรงจากนั้นกระโดดขย่งปลายเท้าไปเรื่อยๆแต่ส้นเท้าลงพื้นทุกครั้งจากนั้นพอทำจนชำนาญเราก็จะลงน้ำหนักน้อยลงนะครับจริงๆหาเป็นที่มั่นคงอย่างเป็นโต๊ะก็จะดีนะฮะแล้วค่อยๆกระโดดไป10วินาทีนะครับโค้ชเป้งจับพนักเก้าอี้จากนั้นกระโดดเขย่งเท้าขึ้นลงไปเรื่อยๆแต่ส้นเท้าวางลงกับพื้นทุกรอบหลังจากนั้นค่อยๆกลับมาเป็นตัวเปล่าแล้วค่อยๆใส่แรงจนตัวเราลอยพ้นพื้นทีละนิดนะครับหายใจลึกทำเป็นประจำทีนี้เราสามารถตั้งเป้าได้นะฮะทีละ20วินาทีแล้วก็พัก10วินาทีก็ได้นะครับใช้เป็นการออกกำลังกายแบบอาโรบิกแล้วทีนี้เราค่อยๆพยายามทำให้ได้อย่างต่อเนื่องพอเราทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยตัวเอ็นร้อยหวายตัวน่องเราก็จะแข็งแรงขึ้นสปริงข้อเท้าเราก็จะพัฒนาขึ้นนะครับก็จะทำให้การวิ่งของเราดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยก็ทำเป็นประจำทุกวันสามารถทำได้ทุกวันเลยแต่ถ้ารู้สึกลาล้าเมื่อไหร่ก็พักไปก็ได้นะครับเพราะจริงๆนี่ก็เหมือนการออกกำลังกายแบบการวิ่งนั่นเองนะครับ อย่างน้อยนะครับตั้งเป้าว่าทำต่อเนื่องให้ได้สัก1นาทีเป็นมาตรฐานว่าเรามีเอ็นร้อยหวายที่แข็งแรงเพียงพอเราไปลองทำกันดูนะครับ